ผมไม่รู้ผมหน้าตาดีหรอกคือผมไม่ใช่คนหล่อแบบทุกคนมองว่าหล่อครับเราก็จะค่อยๆรู้มาเรื่อยๆจากแบบจากเพื่อนบ้างจากคนอื่นๆบ้างจากแบบพี่ๆน้องๆของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เป็นคนมั่นใจขนาดนั้นว่าเป็นคนหน้าตาดีเด็กตอนนี้ก็ไม่ได้แบบคิดว่าตัวเองหน้าตาดีขนาดนั้นคือในส่วนของผมรู้สึกว่าผมต้องใช้ความพยายามผมไม่ได้เข้ามาแบบปึ้งขึ้นมาข้างบนเลยผมก็มาไต่จากข้างล่างมันก็มีทั้งสิ่งที่เราต้องพัฒนาให้เขาได้เห็นให้เราต้องพิสูจน์อะไรหลายอย่างให้เขาได้เห็นทั้งเรื่องฝีมือการแสดงทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรแบบนี้ครับทั้งเรื่องความคิดทัศนคติด้วยคือช่องผมจะเน้นเรื่องการแสดงมากคือมันต้องดีถึงจะได้รับโอกาสแล้วเราก็มีโอกาสได้ครั้งนึงแล้วได้เล่นแล้วแหละได้แบบเวิร์กช็อปแล้วแหละได้บทมาแล้วเป็นปึกเลยแล้วก็โดนถอดพอโดนถอดเสร็จปั๊บอ่ะเราผิดหวังมากเพราะว่าเหมือนเด็กอะครับไม่เคยได้งานละครแบบหูตอนนั้นตอนที่เพิ่งได้เนี่ยคือเราก็คิดไปเลยว่าโหมันจะออนแบบทีวีช่อง5เมื่อก่อนแล้วก็แบบคนทุกคนจะแบบดูรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวันนึงปุ๊บมันเป็นแค่ช่วงวินาทีเดียวที่เขาบอกว่าเออไว้เรื่องหน้าดีกว่ายังไม่พร้อมหรอกแล้วมันก็หายไปเลยสิ่งที่เราคาดหวังทั้งหมดอ่ะมันก็หายไปเลยมันล่มสลายใช่มันล่มสลายมันพังไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็เฟลไปเลยครับผมก็ไม่มาเรียน acting แบบเป็นเดือนเลยนะผมรู้สึกว่าแบบตอนนั้นคือผมโทษคนอื่นผมจะโทษทุกคนว่าแบบทำไมถึงเอาเรามาเล่นตอนแรกแล้วสุดท้ายก็ไม่เอาเราทำไมถึงแบบทำกับเราแบบนี้อะไรแบบเนี้ยจนสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ยินสิ่งที่เราโทษเขาอ่ะเขาก็แค่แล้วสุดท้ายเราก็ไปคิดอีกขั้นหนึ่งว่าเขาแค่อยากทำงานเขาให้ดีแล้วถ้าเราออกไปในแบบที่เราไม่พร้อมภาพนั้นน่ะมันจะติดเราไปจนตายเราออกไปตอนที่เราพร้อมดีกว่าก็เลยทำให้เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครผิดนะครับมันแค่เป็นช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่ประจวบเหมาะเราก็เลยกลับมาเรียน acting อีกครั้งนึงเราก็คาดหวังแหละวันนึงที่เรามีโอกาสเราก็อยากได้โอกาสที่มันดีขึ้นเราก็อยากจะได้แบบบทดีๆแล้วก็อยากจะแบบอยู่ในโปรเจกต์ดีๆซึ่งทุกครั้งที่มันมีการคาดหวังเราไม่รู้หรอกว่ามันจะสมหวังหรือเปล่าแต่หลายครั้งที่คาดหวังแล้วมันผิดหวังมันไม่ได้ผิดหวังเพราะใครผิดมันผิดหวังเพราะว่าแค่มันไม่ตรงใจเราอะครับมันก็ผิดหวังแหละพอมาหลังๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราแค่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราอะแล้วก็สิ่งที่ได้มาถ้ามันดีก็ต้องทำให้เต็มที่อย่าไปคาดหวังอย่าไปรู้สึกแย่กับคำพูดคนเพราะว่าใครจะพูดอะไรก็ได้เขาแค่พูดแล้วเขาก็จบแต่ถ้าเราเก็บมามันก็เก็บไปเรื่อยผมเป็นคนไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราผิดหวังหรือเสียใจหรือท้อแท้เราจะรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาโอบเราแล้วเราจะรู้สึกวันนั้นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กเราจะรู้สึกว่าเราเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกว่านี่ทางที่เราเลือกเราต้องดูแลมันเองอะไรแบบเนี้ยคือมันก็เลยทำให้เราแบบปุ๊บแวบนึงแล้วเราก็ไม่ได้ท้อไม่ได้สุดท้ายผมก็ต้องตื่นไปถ่ายละครแล้วก็ลงมาเจอหน้าพ่อแม่แล้วเราก็ต้องยิ้มให้เขาอยู่ดีถ้าเราจะเดินลงมาด้วยหน้าแบบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจแล้วก็เขาก็คงเป็นห่วงเราแล้วเขาก็คงไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่เราเลือกแล้วเราก็คงไม่ได้แฮปปี้กับการที่เราทำให้เขาแบบมาเป็นห่วงเราอะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าการแสดงสำหรับผมอ่ะไม่ได้พัฒนาจากการเรียนเยอะๆแต่ผมเชื่อว่าการแสดงสำหรับผมพัฒนาจากการที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นและรับบทที่แตกต่างมากขึ้นไปเรื่อยๆมันทำให้เรียนการแสดงมันกว้างขึ้นแล้วมันทำให้เราเข้าใจคนกว้างขึ้นแล้วเราจะเล่นเป็นตัวละครได้หลายๆตัวมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยอ
ยิ่งผมโตขึ้นผมยิ่งรู้สึกว่าหัวโขดคำว่าหัวโขดเนี่ยมันยิ่งไกลจากผมเด็กๆอ่ะอาจจะเป็นบ้างครับอาจจะแบบอุ้ยเข้ามาในวงการบันเทิงเพื่อนเรียกแบบดาราเอ้ยดาราไอ้ดาราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหเราก็เป็นดาราก็เราก็คงหน้าตาดีเราก็คงแบบมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยแต่พออยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบนั้นน่ะมันแค่คนชื่นชมแบบผิวเผินนะครับแต่คนที่สัมผัสอ่ะมันเขาไม่ได้รู้สึกดีเขาไม่ได้รู้สึกชื่นชมกับสิ่งที่เราเป็นขนาดนั้นเขาชื่นชมกับความเป็นเราเขาชื่นชมกับความง่ายๆเขาชื่นชมกับความจริงใจซึ่งผมเลือกแบบนั้นดีกว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากมันแค่ต้องรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วต้องเข้าใจกับมันแล้วก็ต้องมีความสุขกับวงการบันเทิงให้ได้ครับเลือกที่ที่คุณจะอยู่ในวงการให้ถูกแล้วพอเลือกที่ถูกทุกคนก็จะรักคุณในที่ของคุณถ้าคุณไปเลือกที่ผิดถ้าคุณไม่ใช่คนในที่ตรงนั้นแต่คุณพยายามจะไปอยู่ตรงนั้นสักวันหนึ่งคุณก็จะอยู่ไม่ได้แล้วคุณก็จะเหนื่อยแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคุณไม่จริงใจต่อสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรแบบเนี้ยผมแค่รู้สึกว่าอย่าไปคาดหวังในวงการเลยว่าจะเป็นแบบไหนทำสิ่งที่มันต้องทำให้ดีที่สุดไปก่อนดีกว่าแล้ววันหนึ่งโอกาสผมว่ามันจะวิ่งเข้ามาหาเราเอง